สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการวันไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเห็นกับตามาชาทาอิชิกุนซือทีมชาติไทยจับตาแข้งทีสองแบ็กซ้ายสไตล์ธีรธรสืบเนื่องจากมาชาทาอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้เดินทางไปชมเกมไทยลีก2คู่ระหว่างเชนาทอนบิวกับเชียงใหม่เอฟซีโดยเกมดังกล่าวมีหนึ่งแข้งไทยที่โซฟอร์มเข้าตากุนซือทีมชาติไทยคือวรินทร์จำนวนวัดแบ็กซ้ายอนาคตไกลของเชนาทอนบิวหลังจากที่เจ้าตัวปั่นฟรีคิกอย่างเฉียบคมใส่เชียงใหม่ FC ต่อหน้าต่อตากุนซือทีมชาติไทยโดยทางสโมสรเชนาทอนบิวได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าเคนวรินทร์จำนวนวัดแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเทเลทอนบุญมาทันซึ่งตอนนี้เจ้าเคนวรินทร์จำนวนวัดแบ็กซ้ายตัวเก่งของเชนาทอนบิวถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุด U23 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยชุด U23 มีโค้ชหลักอิสระศรีโทเป็นกุนซือใหญ่ของทีมโดยมีมาชาทาอิชิกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุด U23 จะมีโปรแกรมทำศึก WFF ครับที่ซาอุดิอาระเบียในเดือนมีนาเรามาคอยลุ้นกันว่าเจ้าเคนวรินทร์จำนวนวัดจะสามารถต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนที่ธีรธรบุญมาทันได้หรือไม่หลังจากที่ทางโกอุ้มอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตการค้าแข่งสื่อวิเคราะห์สถิติด้านลูกหนังโลกได้เปิดสถิติของโจนาธานเข้มดีหลังพาทีมไล่พ่าย5นัดติดต่อกันโดยเกมล่าสุดราชบุรี FC บุกไปเยือนตราด FC ก่อนที่จะจบลงด้วยการเสมอกัน2-2โดยเกมนี้กองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนเล่นออกกองหน้าต่างชาติของตราด FC ไปไม่เป็นซึ่งเกมนี้โจนาธานเข้มดีแสดงเอตินคัชบอลที่แข็งแกร่งและเข้าบอลที่หนักหน่วงแถมยังมีจังหวะวางบอลที่แม่นยำอยู่หลายครั้งล่าสุดโซเฟียสกอร์สื่อวิเคราะห์เศรษฐีลูกหนังโลกได้เปิดเศรษฐีของโจนาธานเข้มดีนัดที่ราชบุรี FCบุกไปเสมอตราด FC 2-2โดยเกมนี้โจนาธานเข้มดีลงสนาม90นาทีเคลียร์บอลจังหวะสำคัญ4ครั้งบล็อกบอล1ครั้งผ่านบอล35ครั้งผ่านบอลแม่นยำถึง29ครั้งอัตราในการแม่นยำถึง 83% เคลียร์บอลพื้นที่สุดท้าย1ครั้งวางบอลยาว4ครั้งอัตราในการแม่นยำ 50% เคลียร์ลูกกลางอากาศได้3ครั้งและเรียกฟาวได้1ครั้งถ้าไม่พลิกโผอะไรฟุตบอลโลกรอบก็เลือก2นัดในเดือนมีนาโจนาธานเข้มดีน่าจะได้รับมือกับแข้งพลังโสมอย่างแน่นอนด่วน3แข้งเทพเกาหลีใต้พลาดด่วนไทยในการคัดบอลโลก2นัดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทีมชาติเกาหลีใต้สอแววขาด3สตาร์ดังจากยุโรปด่วนทีมชาติไทยโดยทัพโสมขาวจะขาดกวงอีชานจากบูแฮมตันซองฮังมินจากสเปอร์และอีคังอินจากPSGในรายงานได้ระบุว่ากวงอีชานกองหน้าจากบูแฮมตันกลายเป็นนักเตะรายที่3ที่พลาดด่วนทีมชาติไทยในการคัดบอลโลก2นัดในเดือนมีนาแนวรุกจากวูฟแฮมตันได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาในศึก FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับทางไบรตันซึ่งทางแกรี่โอนิลกุนซือของวูฟแฮมตันได้ออกมาเปิดเผยว่าสตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ต้องใช้เวลาพักตัวอย่างน้อยถึง6สัปดาห์ซึ่งนั่นทำให้เจ้าตัวพลาดช่วยทับสมขาวในการดวลกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดในเดือนมีนาโดยก่อนหน้านี้2แนวรุกอย่างซองฮึมินและอีคังอินก็เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันในศึกเอเชียคัพที่ผ่านมาโดยทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้จึงได้บทลงโทษทางวินัยทั้งคู่ด้วยการไม่เรียกตัวติดทีมชาติในการคัดบอลโลก2นัดที่จะพบกับทีมชาติไทยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับไทยเราเล็กน้อยหลังจากที่เกาหลีใต้จะไม่มี3ซุปเปอร์สตาร์ประจำทีม